เขาอยากได้คุณภาพทางการศึกษาเขาอยากได้มาตรฐานที่เป็นลักษณะแบบสากลที่แท้จริงของเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ทางประเทศจีนรองรับจบออกไปยืนได้มีความเป็นตัวตนของตัวเองแต่ยังไม่ทิ้งอะคาเดมิกด้วยถูกต้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ7 Cluster รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรู้จักกับปริญญาโทและปริญญาเอกในม.รังสิตรวมถึงประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจค่ะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันอาจารย์เมจิดร.รสธรตู้บันเทิงค่ะซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นเรื่องนักศึกษาจีนและอนาคตของธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยและตอนนี้นะคะอาจารย์เมจิก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์อุไรริมประภัทรสวัสดีค่ะในมุมมองของอาจารย์พิมพ์อาจารย์พิมพ์คิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักศึกษาจีนเลือกมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยคะโอ้เป็นคำถามที่กว้างมากค่ะแต่ตรงประเด็นนะคะอาจารย์พิมพ์อยากจะตอบแบบนี้ว่านักศึกษาจีนนะคะโดยเฉพาะที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตเราแล้วก็มาเรียนกับหลักสูตรของอาจารย์พิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาเป็นอาจารย์อยู่แล้วค่ะนะคะเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวะของจีนเพราะฉะนั้นจะมีความพิเศษมากๆก็คือตรงที่ว่าเขามีความตั้งใจสูงอยู่แล้วที่จะต้องการเป็นพูดง่ายๆอยากเป็นด็อกเตอร์ค่ะนะคะแต่อยากเป็นด็อกเตอร์ที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์พิมพ์เชื่อว่าที่เขามาที่หลักสูตรของเราเนี่ยนะคะแต่โดยเฉพาะเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากได้คุณภาพทางการศึกษาเขาอยากได้มาตรฐานที่เป็นลักษณะแบบสากลที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นความมั่นใจนะคะในของหลักสูตรที่เรียกว่าเราทำมาตั้งแต่ปี2562นะคะที่จัดมาเพื่อรองรับนักศึกษาจีนเลยนะคะที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเรามั่นใจว่าเข้ามาเพราะเหตุนี้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือคุณภาพของอาจารย์นะคะอันนี้สำคัญที่สุดคุณภาพของหลักสูตรสิ่งทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ให้เขาเนี่ยมันตรงใจเขามันตรงตามที่เขาอยากได้อาจจะอยากให้อาจารย์พิมพ์ขยายคำว่ามาตรฐานสากลนิดนึงว่าคำว่ามาตรฐานสากลที่ม.รังสิตเรามีในคณะศึกษาศาสตร์นี้คืออะไรคะค่ะคือในวิทยาลัยครูสุริยเทพของเราตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูสุริยเทพซึ่งเรียกว่าตรงประเด็นมากเลยเรื่องเกี่ยวกับคุณครูโดยตรงเลยว่าเราอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคุณครูมาพบได้ที่วิทยาลัยครูสุริยเทพแต่เผอิญวิทยาลัยครูสุริยเทพเนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเรามีแต่ปริญญาโทกับปริญญาเอกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในความเป็นมาตรฐานสากลที่อาจารย์เมจิกถามเมื่อกี้ก็คือว่าเราสอนเป็นทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะหลักสูตรของอาจารย์พิมพ์เนี่ยเรามี2รูปแบบรูปแบบที่เป็น thesis track นะคะคือถ้าใครจบศึกษาศาสตร์มาแล้วสบายเลยอาจารย์เมจิกเข้ามาเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ตีพิมพ์2ฉบับอันนี้แบบหนึ่งแบบที่2คือเข้ามาเรียนคอร์สเวิร์กหรือเรียนวิชาบังคับแล้วก็วิชาเลือกนะคะให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบันว่าเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะคะแล้วจากนั้นนักศึกษาก็ทำวิทยานิพนธ์แล้วก็ตีพิมพ์1ฉบับเพราะฉะนั้นเราจะมี2ลักษณะตรงใจเข้ามากเลยค่ะตรงใจอาจารย์ที่เขาจะมาเรียนเพราะว่าถ้าเกิดเขาจบศึกษาศาสตร์มาแล้วเนี่ยรูปแบบในการนำเสนอของเราเนี่ยคือใช้เวลา3ปีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มากเกินไปนะคะเราก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นภาระมากเกินไปนะในการเรียนปเอกนะคะถ้าจะแหลกจะเรียนปโทแล้วก็มีอีกเดี๋ยววันหลังอาจารย์จะแอบบอกให้ท่านผอ.ท่านอื่นมาคุยให้ฟังเรื่องของปริญญาโทใช่ไหมคะคิดว่าหลายคนก็สนใจแต่ในด้านของปริญญาเอกตรงนี้ค่ะเหมือนเมื่อกี้อาจารย์พิมพ์บอกว่าเราจะมี2 track แล้วก็นักศึกษาจีนกับนักศึกษาไทยเองก็จะแยกกันเรียนคนละส่วนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าเราสอนเป็นทั้งไทยทั้งอังกฤษแต่ถ้านักศึกษาไทยก็ไทยล้วนเลยค่ะนะคะภาษาอังกฤษนี่ก็คือภาษาอังกฤษล้วนและนักศึกษาจีนที่มาตรงนี้ความพิเศษของเราคือเราสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนค่ะเราจะมีภาษาจีนเพราะฉะนั้นนักศึกษาจีนที่มาเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาของเราเนี่ย
ได้แบบเต็มๆคือต้องเก่งภาษาอังกฤษไปเลยสุดท้ายเขาก็เรียนภาษาอังกฤษ 100% แล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ที่เรียกกันนี่นะคะเป็นภาษาอังกฤษ 100% เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องเก่งพออาจารย์เมจิพูดจะขอโม้นิดนึงว่าได้ค่ะการเรียนการสอนของเราแม้แต่ในระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกเท่าที่อาจารย์พิมพ์ทำมาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า student center หรือว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางเราใช้โปรเจกต์เบสเราใช้การเขาเรียกว่าการคิดรวบยอดแบบชั้นสูงแต่สนุกในการเรียนเจ้าตัวเองจะต้องเป็นคนค้นหาค้นพบแล้วเขาก็จะแบบอย่างนี้ตลอดเวลาฉันทำได้เหรอฉันทำได้เหรอสอนเนี่ยเขาแบบ yes I can do นะคะไม่มีสักวันไหนสักวันที่จบคลาสไปแต่ละวันแล้วจะบอกว่ากุ้มใจจังเลยถ้าเขากุ้มใจแปลว่าเออเราเองก็คงจะเป็นโค้ชที่ไม่ดีเพราะว่าอาจารย์พิมมองว่าเราเป็นโค้ชนะคะเราเป็นแอดไวเซอร์เราทำให้เขาสามารถยืนหยัดด้วยบนขาของเขาเองโดยการที่จะเป็นด็อกเตอร์ในอนาคตเขาต้องมาแทนเราน้องมิจิค่ะนะคะหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่พี่ภูมิใจในตัวหนูมากนะคะเป็นด็อกเตอร์รุ่นใหม่ไม่ต่างกันเลยลูกค่ะนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสาขาใดนะคะในมอรังสิตอาจารย์พิมเชื่อว่าปริญญาเอกใดก็ตามน่าจะต้องเป็นลักษณะใกล้เคียงกันคืออาจารย์พิมเนี่ยเป็นโค้ชที่จะทำให้นักศึกษาคนนี้จบออกไปยืนได้มีความเป็นตัวตนของตัวเองแต่ยังไม่ทิ้งอะคาเดมิกด้วยถูกต้องห้ามทิ้งเด็ดขาดเพราะนั่นคือหัวใจของการเป็นนะปริญญาเอกเนาะของด็อกเตอร์ทิ้งไม่ได้เราทิ้งคือเราโง่กับลูกศิษย์ไม่ได้ล่ะเนาะเราโง่กับลูกศิษย์ไม่ได้ลูกศิษย์เขาทำวิจัยเรื่องอะไรเราต้องรู้กว่าเขาค่ะนะคะบางเรื่องเราบอกว่าเราอาจจะรู้เหมือนกับเอ๊ะเหมือนรู้น้อยกับเขาไหมอย่างนั้นอันตรายแหละเราจะต้องอ่านมากกว่าเขาค่ะเราจะต้องจับผิดเขาได้แหละเพราะถ้าเราจับผิดเขาได้เมื่อไหร่เขาก็จะเก่งขึ้นเท่านั้นเพราะเราจะคอยจี้เขาว่าโอเคนะอันนี้นะอยู่น้อยไปอันนี้อยู่นะต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกศิษย์อาจารย์พิมพ์จะโอ้เวลาสอนก็โอเคเกดดิก็คือเข้าใจแล้วอาจารย์พิมพ์ไม่ปล่อยเลยว่างั้นเถอะคือเราสตริกเต็มที่แน่นอนค่ะพี่ถ้าเรื่องนี้พี่ขอนะคะพี่ขอว่าพี่เน้นว่าจะต้องทำได้จริงอันนี้ก็ขอโยงไปว่าใครก็ตามที่มาเรียนที่นี่ออกไปแล้วปฏิบัติไม่ได้จริงแนะนำคนอื่นไม่ได้นะคะไม่มั่นใจในตัวเองก็ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะผ่านเรานะค่ะนะคะคราวนี้การเข้ามาของนักศึกษาจีนอาจารย์พิมมองว่าเราจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นกับประเทศไทยของเราไหมคะภูมิใจเนาะนะคะก็ถามว่าถ้าการที่นักศึกษาจีนมาในประเทศเราเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นการยกระดับค่ะอย่างแรกเลยง่ายๆก็คือความสัมพันธ์ค่ะนะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะเราก็ต้องยอมรับแหละว่านะเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้พี่พิมพ์เน้นมาตรฐานนะคะอาจารย์พิมพ์เน้นมาตรฐานของเรื่องของการศึกษาคุณภาพเราจะต้องดีคุณภาพเราต้องเด่นนะคะและเผอิญเราน่าภูมิใจค่ะอาจารย์พิมพ์เพราะว่าของเรานะคะเป็นมหาลัยเอกชนที่ทางประเทศจีนรองรับนะคะพอถ้าเรานักศึกษาจบไปจากเราเนี่ยก็ได้งานนะคะค่ะได้งานเลยคือหมายถึงว่าได้งานในที่นี้คือไปสมัครแล้วเขาบอกว่าเขายินดีรับเป็นหนึ่งใน3ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยค่ะที่ประเทศจีนยอมรับเป็น1ใน3ที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนยอมรับและเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเดียว1เดียวที่ทางนู้นยอมรับต้องตบมือให้มหาวิทยาลัยของเราใช่ค่ะให้กับวิทยาลัยครูสุริยเทพของเราว่าเป็น1เดียวที่ยอมรับนะคะเป็น1เดียวที่ทางการจีนให้การยอมรับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทําให้มีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาปริญญาเอกที่วิทยาลัยของอาจารย์แล้วก็อีกอันนึงก็เรื่องปากต่อปากด้วยนะคะค่ะอาจารย์พิมพ์เชื่อเรื่องในเรื่องของการดูแลเขาอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเอ่ยเป็นอาจารย์ผู้สอนเอ่ยเป็นบุคลากรที่ต้องดูแลเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆอาจารย์พิมพ์เชื่อว่ามันจะทำให้เขาติดใจในความมีคุณภาพของเราพี่เน้นจริงๆเรื่องนี้เรื่อง quality program quality people นะคะ quality researcher นะคะทุกอย่างมันจะต้องลงตัวเพราะสุดท้ายเขาจะออกไปเป็นคนที่ไม่ใช่เก่งทางด้านวิจัยอย่างเดียวแต่ก็จะเก่งทางด้านการเป็นผู้บริหารด้วยนะคะเรียกได้ว่าจุดเด่นของวิทยาลัยครูสุริยเทพเนี่ยก็คือการอะคาเดมิกเลยการทำวิจัยต้องมีคุณภาพต้องแม่นต้องเป๊ะไม่งั้นอาจารย์พิมพ์ไม่ให้ผ่านไม่ผ่านค่ะ
าจารย์พิมพ์ได้ชื่อค่ะได้ชื่อว่า strict นะคะได้ชื่อว่า tough นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นไทยง่ายๆก็คือเป็นคนที่หนักแน่นเรื่องความถูกต้องตามเกณฑ์นะคะเพราะว่าความภูมิใจของเขาคือแค่นั้นเองนะคะวันหนึ่งเขาออกไปเขาทำงานได้จริงอาจารย์พิมพ์เชื่อเรื่องมาตรฐานกลับไปที่อาจารย์เมจิพูดตลอดว่ามาตรฐานสากลหมายถึงว่าไม่ว่าเราจบจากที่ไหนเราทำงานได้ทั้งนั้นเราคุยกับใครเขาคุยรู้เรื่องนะคะเราคุยกับใครก็คุยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็คือเขาคุยกับเรารู้เรื่องเราแนะนำเขาได้การเป็นด็อกเตอร์มันคือการเป็นคนที่ออกไปแนะนำคนอื่นให้นำทางเขาให้ใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องมันไม่ใช่แค่วิชาการแต่มันเป็นไปถึงมีผลไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนอื่นเขาด้วยโดยเฉพาะในทางด้านการศึกษาโหถือเป็นการปิดจบที่ดีมากว่าจบไปต้องนอกจากความสนุกที่ได้รับแล้วความรู้ต้องได้และสามารถนำไปโค้ชคนอื่นต่อได้นั่นโอ้อาจารย์ค่ะนั่นสำคัญที่สุดต้องไปโค้ชคนอื่นได้อาจจะให้อาจารย์พิมพ์ฝากอะไรกับคนที่อาจจะชมอยู่ทางบ้านแล้วก็รู้สึกหุยอยากจะมาเรียนที่วิทยาลัยครูสุริยเทพแล้วอาจารย์ขอคำแนะนำนิดนึงค่ะได้ค่ะก็ใครก็ตามนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านหรือที่ใดก็ตามในโลกนี้นะคะถ้าสนใจอยากจะเป็นคุณครูเป็นอาจารย์นะคะที่เก่งกาจทางด้านวิจัยวิชาการแล้วก็เก่งคนเก่งงานนะคะเก่งการใช้ชีวิตนะคะและสามารถเป็นโค้ชคนอื่นได้ในอนาคตกล้ายืนยันค่ะว่าหลักสูตรของเราพร้อมมากๆที่จะรองรับนะคะทุกคนที่ต้องการจะมาศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาค่ะเชิญเลยค่ะติดต่อมาได้ที่วิทยาลัยครูสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พิมพ์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆของวิทยาลัยครูสุริยเทพนะคะก็แต่ว่าน้องเมจิจะไปเรียนกับพี่อีกสักใบไหมคะนี่ค่ะฟังแล้วหนูก็สนใจเลยอาจจะต้องติดต่อหลังไมค์ไปหาอาจารย์พิมพ์นะคะค่ะก็วันนี้นะคะคิดว่าทุกคนคงได้รับประเด็นไปเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของวิทยาลัยครูสุริยเทพแล้วก็เรื่องอนาคตของการศึกษาไทยในครั้งหน้านะคะเราจะไปที่ประเด็นไหนและคลัสเตอร์ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะวันนี้อาจารย์ดิขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ